ครับเราก็จะเห็นรูปของคนที่กำลังเดินเข้าบูธนะครับไทยแลนด์พาวิเลียนก็มีคนสงสัยว่าเรานับยังไงนะครับถึงได้แสนคน200,000คนนะครับวันนี้เรามาดูเบื้องหลังกันครับลองมาดูตรงนี้นะครับภาพที่เห็นเนี่ยคือเป็นกล้องที่ถ่ายลงมาตรงทางเข้านะครับประตูที่เห็นเมื่อสักครู่ที่คนเข้าออกเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะเหมือนกับเทอร์มอลก็คือความร้อนของหัวคนนะครับเพื่อเป็นการแยกจำนวนคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทิศทางของคนเดินนะครับแล้วก็เส้นนี้เป็นเส้นสมมุติเพื่อจะนับว่าถ้าคนเดินผ่านเข้าไปก็จะนับ1คนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผ่านเข้าไปแล้วเดินออกมาเราก็จะไม่นับนะครับอันนี้ก็จะเห็นภาพอันนี้เป็นภาพขาวดำนะครับแล้วก็ image processing เพื่อจะนับจำนวนคนนะครับที่เห็นข้างล่างนี่จำนวนคนเข้าแล้วก็ออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการนับด้วยimage processing แล้วใช้กล้องเทอร์มอลครอบความร้อนทำให้ได้ความแม่นยำนะครับ error อาจจะน้อยกว่า 1% นะครับก็อันนี้เป็นวิธีที่ทำให้ฉลาดขึ้นนะครับในยุคปัจจุบันอันที่เราจะให้คนมานั่งกดก็ทำให้ได้ค่าที่ 24/7 นะครับแล้วทำให้เราสะสมนะครับคนได้วันนี้ 200,000 คนครับคือ 200,000 คนนี่เป็นตัวเลขแน่นอนจริงๆใช่ไหมครับก็บวกลบไม่น่าจะเกิน 1%